สวัสดีครับนี่คือ New Talk นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง News 18ครับในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยหลายคนได้มีโอกาสได้ติดตามภารกิจของสงฆ์ไทยรูปหนึ่งนะครับที่เดินธุดงค์เพื่อสันติภาพล่าสุดพระคุณเจ้าเดินธุดงค์จากฝั่งซ้ายสุดของทางสหรัฐอเมริกามาฝั่งขวาสุดใช้เวลาประมาณ121วันทุกระยะทางเป็นการเดินเท้าการจำวัดจำที่วัดบ้างตามภูมิประเทศบ้างหรือว่ามีญาติโยมจัดหาให้บ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เป็นความประสงค์ของพระพระต้องการที่จะเดินต้องการที่จะบอกเพื่อสันติภาพแต่เพียงอย่างเดียวแต่ที่ผ่านมาเมื่อเริ่มเดินก็เริ่มที่จะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำใจเป็นศรัทธาเป็นสิ่งที่คนไทยคนต่างชาติรวมถึงฝรั่งก็มาสนทนาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเรื่องธรรมะมากมายหลายคนอาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยครั้งก่อนได้มีโอกาสสนทนากับพระคุณเจ้าจากอเมริกามาถึงเมืองไทยมีคนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรืออาจจะเป็นคนเห็นต่างบอกว่าพระถ้าจะธุดงค์ไปธุดงค์ในป่าธุดงค์บนถนนแบบนี้รบกวนคนอื่นเขาพระภารกิจรณรงค์แบบนี้ไม่น่าใช่จริงๆแล้วในอเมริกาในต่างชาติเขาเห็นดีเห็นงามในสากลเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่คิดต่างเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้สนทนากับพระคุณเจ้าว่าขอถามเรื่องเหล่านี้ได้ไหมพระคุณเจ้ายินดีที่จะให้คำแนะนำรวมไปถึงตอบคำถามที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกที่เห็นต่างวันนี้ทางรายการได้นมัสการนะครับพระสุธรรมนิติทองหรือว่าพระธิตธรรมโมมาร่วมสนทนากับทางรายการครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอรับครับเจริญพรต้องถามพระคุณเจ้าอย่างนี้ครับตอนที่สนทนาพระคุณเจ้าครั้งที่แล้วก็มีคนที่ชื่นชมยินดีก็มีบางคนก็บอกว่าพระธุดงค์ทำไมไม่ไปธุดงค์ในป่ามาเดินตามถนนมาเดินให้ตำรวจเขาวุ่นวายมาเดินให้คนอื่นต้องมาคอยดูแลพระคุณเจ้าเคยได้ยินเสียงแบบนี้บ้างไหมครับก็มีธรรมดาเนาะมีคนที่โมทนาบุญเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยคนสองคนก็ต้องมีเป็นธรรมดาสมัยพุทธองค์ก็มีก็เรื่องแบบนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่ย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันไปก็เป็นธรรมดาก็คือจริงๆธุดงค์มาจากคำว่าธุดงควัต13ครับหมายถึงว่าข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเพื่อที่การที่จะไปสู่การฝึกฝนตัวเอง13ข้อครับซึ่งจะเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ก็เรียกว่าธุดงค์ทั้งนั้นการเดินธุดงค์เนี่ยเป็นการที่ปฏิบัติธุดงค์ควัตได้หลายๆข้อจึงนิยมเรียกกันว่าเดินธุดงค์ซึ่งก็ในไทยก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็หลวงปู่ทวดก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ธุดงค์มากจนขึ้นชื่อลือชากันในแผ่นดินไทยสมัยเมื่อไม่นานมานี้ก็หลวงปู่มั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้คนเนี่ยเชื่อถือกันมากที่สุดในเรื่องของการเดินธุดงค์จริงๆก็จะถือกี่ข้อก็ถือว่าธุดงค์ทั้งนั้นจริงๆไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าจะเรียกอะไรไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าจะเดินเส้นทางไหนไม่ได้สำคัญว่าจะเดินในป่าหรือในเมืองอยู่ที่ไหนจะทำอะไรหรือเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าอยู่ที่การได้ทำความเพียรฝึกฝนตนเองหรือไม่ถ้าได้ทำความเพียรอยู่ในป่าก็ไม่มีคนรบกวนก็ทำความเพียรง่ายแต่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าเป็นนักเลงจริงเนี่ยต่อให้อยู่ในตลาดต่อให้อยู่ในรถไฟต่อให้อยู่ในที่คนพุ่งพ่านเนี่ยก็สามารถทำความเพียรได้ถึงแม้จะยากยากขึ้นกว่าการที่ไม่มีใครรบกวนก็การยากสิเป็นเรื่องที่ดีในการที่ได้ทำความเพียรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดนะอย่าไปยึดแล้วก็เที่ยวคอยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่สำคัญต้องหมั่นที่จะฝึกฝนตนเองมากกว่าที่จะไปหมั่นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับพระคุณเจ้าเดินไปในที่ต่างๆจะเรียกเดินหรือธุดงค์ก็ตามเนี่ยนะครับเป้าหมาย3อย่างที่ผ่านมาเนี่ยบรรลุไหมขอรับคือเป้าหมายที่แรกเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะเดินทำความเพียรฝึกฝนตนเองขอรับก็ได้ทำความเพียรฝึกฝนตนเองยิ่งระยะทางยาวไกลสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างหิมะทะเลทรายผ่านมาแล้วยิ่งยากลำบากก็ได้ฝึกฝนตนเองใ
รู้ว่าไม่ว่าสภาวะอะไรเราก็สามารถที่จะทำให้จิตเราเบิกบานทำให้จิตเราว่างทำให้จิตเราเนี่ยผ่องใสได้ก็เป็นการที่ได้ฝึกฝนตนเองในสภาวะต่างๆนี่คือความเพียรใช่ใช่คุณเจ้าผมถามตรงรายละเอียดหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้ใจนำกายถ้าใจเนี่ยสามารถครองกายได้เนี่ยผมว่ามันผ่านได้ทุกสภาวะแต่ว่าพระคุณเจ้าก็ไม่ได้เป็นฝึกเป็นนักกล้ามไม่ได้ฝึกเป็นนักรบแต่ไปเจอทั้งทะเลทรายไปเจอทั้งหิมะต้องกินหิมะบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนี่ยเราฝึกกันขนาดไหนใจถึงสามารถนำกายได้มันหรือมันก็ไม่ได้ทุกบริบททุกโอกาสน้องครับก็การเดินธุดงค์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็ต้องฝึกในการที่จะแยกจิตกับกายออกจากกันให้ได้เพราะว่ากายเขาจะต้องเดินใช้กำลังซึ่งก็จะต้องพบกับความเมื่อยล้าความเจ็บปวดความน่าเบื่อหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ในมากมายถ้าจิตเราไปผูกอยู่กับกายอย่างเดียวก็คือทุกย่างก้าวที่ก้าวแล้วเจ็บเหนื่อยล้าเจ็บบางวันเนี่ย อย่างเช่นวันหนึ่งที่เดินในเพนซิลเวเนียเนี่ยเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกแต่ว่าระยะทางเนี่ยบังคับให้เราจะต้องเดินวันนั้นต้องเดิน37ไมล์ซึ่งก็ประมาณ60กว่ากิโลเนี่ยไม่งั้นได้นอนกลางป่าที่ไม่ได้อยู่ในแผนใช่ใช่นี่ก็เรียกว่าทำความเพียรจริงๆเราก็ต้องเดินเจ็บทุกย่างก้าวก็ต้องเดินแต่ว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้เจ็บด้วยก็คือเราต้องแยกจิตออกมาให้ได้ว่าให้เห็นว่ากายก็มีหน้าที่เดินไปจิตเราก็มีหน้าที่ในการที่จะทำให้จิตให้ว่างให้ผ่องใสไว้ก็สามารถเดินได้โดยที่เราไม่ได้เพลินกับเวทนาไม่ได้มีความทุกข์ไปด้วยก็เดินได้สบายดีความเพียรถ้าฟังแบบนี้แล้วพระคุณเจ้าเดิน120กว่าวันกลับมายังไม่ได้หาหมอไม่ได้มีอะไรมาตรวจนี่ถือว่าสายตาของผมก็ถือว่าคงจะผ่านเกณฑ์ที่พระคุณเจ้าตั้งเอาไว้แต่อีก2เรื่องก็คือเรื่องของสันติภาพกับเรื่องของศาสนาถือว่าผ่านวัตถุประสงค์ตามที่พระคุณเจ้าได้ตั้งเป้าไว้ไหมครับคือเรื่องของสันติภาพเนี่ยก่อนเราไปเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเปิดดูข่าวไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในทีวีก็จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสงครามอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราไปเดินจริงๆแล้วเราไปเจอพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไหนเนี่ยทุกคนที่มาคุยกับพระเนี่ยทุกคนต้องการสันติภาพทั้งนั้นไม่มีใครต้องการสงครามเลยอันนี้คือในใจลึกๆของทุกคนใช่แล้วพอพระไปเดินเขาก็บอกว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์ที่ตรงกับของในใจเขาเขาถึงมาช่วยเหลือพระแม้กระทั่งได้ไปเจอกับบาร์เดอร์มั้งหรือว่าพี่น้องลาวที่นั่นก็บอกว่าอันนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดคริสต์แต่จริงๆเป็นหลวงพ่อฝรั่งจริงๆเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็มาดูแลพระที่ไปพักวันนั้นไปพักฉันข้าวที่โบสถ์เขาเขาก็มาถวายพระทหารถวายน้ำแล้วถวายปัจจัยให้พระด้วยเขาบอกว่าจะได้มื้อต่อไปจะได้ไปซื้ออาหารในข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสันติภาพที่พระมาเดินเนี่ยก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระมาเดินก็เป็นการที่ทำเหมือนกับที่พระเจ้าต้องการศาสดาคนละองค์กันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ขอสนับสนุนด้วยขอให้พระได้เดินเพื่อสันติภาพให้สำเร็จก็ถ้ามองในมุมของเขาบอกว่าก็เหมือนกับเขาก็สนับสนุนให้ตามพระเจ้าเหมือนกันก็มองว่าเหมือนกับว่าทุกคนถ้าเป้าหมายเดียวกันก็ถือว่าต้องสนับสนุนก็รับใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องส่วนใหญ่ที่เดินอยู่121วันเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอพี่น้องที่ไม่ได้นับถือพุทธไม่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าศาสนาพุทธคืออะไรรู้แต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาหนึ่งในโลกแต่เนื้อหาสาระเป็นยังไงไม่รู้รู้จักเมดิเทชันรู้จักสมาธิรู้จักอะไรพวกนั้นก็คนส่วนน้อยที่รู้จักก็บางคนก็ไม่รู้นะฮะใช่ไม่รู้ก็ดังมากก็หมายถึงว่าอย่างชาวไร่ชาวนาในชนบทเนี่ยโอ้ยิ่งไม่รู้เลยเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยเห็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพระไปเดินเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่พระมาเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยนั้นก็เป็นสิ่งที่ตรงกับจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงสนับสนุนโดยเฉพาะพี่น้องอินเดียแดงนี่เขาบอกว่าสันติคือสปิริตคือจิตวิญญาณของเขาเพราะฉะนั้นการที่พระมาเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยก็คือเดินตรงกับจิตวิญญาณของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูแลพระด้วยดีทุกหมู่บ้าน มีการสวดอวยพรให้พระเนี่ยได้เดินด้วยความปลอดภัยเดินให้สันติภาพเนี่ยปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้ทุกหมู่บ้านไม่มีการยกเว้นเลยซึ่งแปลกมากแล้วเขาก็
จะมาช่วยกันถวายพัตตาหารช่วยกันถวายน้ำช่วยกันอำนวยความสะดวกให้พระในตลอดเส้นทางเลยซึ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ว่าได้มารณรงค์เดินเพื่อสันติภาพเนี่ยก็เป็นการที่ว่าได้ประกาศให้สันติภาพให้กับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เห็นด้วยครับเรื่องของการทุดงไปในที่ต่างๆเนี่ยพอเขาได้ยินคำว่าพุทธศาสนาหลวงพี่ได้มีโอกาสได้เล่าให้เขาฟังถึงแนวคิดหลักธรรมคำสอนบ้างไหมครับก็ในเรื่องของการเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยนะเดินในช่วง 3-4 วันแรกเนี่ยก็มีคนสนใจไม่มากเนาะวันนึงก็ประมาณสัก 4-5 คนครับเราก็มานั่งนึกในใจว่าเออตอนนี้เราได้สอนวันนึง 4-5 คนถ้าเดินตลอดเส้นทางสัก100 4เดือนกว่าเนี่ยได้สอนสัก100 200คนก็คงจะดีใจแล้วก็คงจะบรรลุที่ตั้งใจไว้แล้วแต่พอปรากฏเป็นจริงแล้วปรากฏว่าวันนึงได้สอนได้เผยแพร่ได้คุยเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยคนมันทำให้เป้าหมายในการเดินสะดุดไหมครับก็ทำให้เดินช้าลงแต่ว่าก็เราก็ได้ทำประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นคือไม่ได้มองจำนวนวันเป็นตัวปิดท้ายเป็นสำคัญคือมองวัตถุประสงค์3อย่างควบคู่กันไปหมดเลยใช่ใช่คือไม่ได้มองไม่ได้เดินเอาหลักกิโลอย่างเดียวก็คือว่าใช่แหละการจะต้องเดินให้ถึงแต่บางวันก็ต้องตามเป้าหมายไม่งั้นมันจะไม่ได้ไม่งั้นต้องนอนในป่าแต่ว่าการสอนศาสนาการเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำแล้วก็ได้สอนเยอะมากพี่น้องชาวอเมริกันซึ่งเขานับถือคริสต์ศาสนาเนี่ยเขาก็สนใจในพุทธศาสนามากเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสันติเป็นศาสนาแห่งความเมตตาเขาบอกว่าเขาได้เห็นหน้าพระที่เดินยิ้มอิ่มเอิบไปเขาก็บอกว่าสมายแมนนะเขาเห็นหน้าพระแล้วเดินยิ้มไปตลอดเขาก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้เจอพระเพราะฉะนั้นก็จะมาดักเจอที่จะถ่ายรูปกับพระมาสนทนากับพระบางวันก็หลายร้อยคนอย่างนั้นเป็นการเปิดให้เขาได้เห็นแล้วเขาอาจจะต้องไปศึกษาต่อว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราอาจจะไม่มีเวลาคุยกับเขาได้เยอะแต่ว่าเขาจะได้รู้อย่างน้อยมาสกิดอย่างนั้นนะครับถ้าบางวันที่เขานิมนต์ไปพักที่บ้านเขาก็มีเวลาก็จะสอนสมาธิให้เขาก็หลายวันอยู่ที่ได้ไปพักที่บ้านถ้าไปพักที่บ้านเขาจะตามลูกหลานเขามานั่งคุยกับพระหมดเลยบางคนก็ตามมาทั้งหมู่บ้านเลยก็คือเป็นร้อยเลยที่จะนั่งคุยกับพระซึ่งก็ถ้าในแง่ของการเผยแผ่พระศาสนาก็เรียกว่าได้เผยแผ่ที่จะปากต่อปากที่จะเล่าด้วยตนเองเนี่ยก็หลายพันคนคแต่ว่าถ้ามานับรวมจากที่เขาเห็นเรื่องราวธรรมะของพระแล้วเขาเขียนต่อเขียนแชร์นะก็หลายแสนหรืออาจถ้าดูทีวีด้วยก็เป็นล้านคนอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาก็สนใจบางคนก็ไม่รู้จักว่าไทยแลนด์เพราะเขาบอกว่าไต้หวันไต้หวันเหมือนเดิมเลยคนไทยไปก็ไต้หวันกันส่วนใหญ่แต่ว่าพอเราบอกว่าเราไทยแลนด์เขาก็บอกทำให้เขาได้รู้จักประเทศไทยมีอยู่หลายท่านเลยอยากมาเที่ยวเมืองไทยศาสตราจารย์ดร.นิคโคลก็เขาเพิ่งรู้จักเมืองไทยแล้วเขาก็ทำให้การที่เขาได้คุยกับพระเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อีกหลายท่านก็บอกว่าฉันจะต้องไปเมืองไทยให้ได้เพราะว่าท่านได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจงามเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฟังจากที่พระเล่าให้ฟังแล้วว่าประเทศไทยสวยงามมีชายหาดมีภูเขามีอากาศที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะต้องมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาสนทนากับพระคุณเจ้ากันต่อครับกลับมาสนทนากับพระธิตาธรรมโมกันต่อนะครับกับเรื่องราวที่ได้ทุดงเป็นพันไมล์ในอเมริกาต้องย้อนถามพระคุณเจ้าก่อนหน้านี้ผมเองได้เคยมีโอกาสได้ตามประวัติพระคุณเจ้าก็เป็นนักการเมืองทำงานการเมืองก็เคยมีปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มเหล้าดื่มอะไรต่อมีอะไรขออนุญาตจริงๆนะขอรับแล้วก่อนที่จะมาเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเนี่ยชีวิตก็เหมือนกับคนธรรมดาทำไมอยู่ดีๆถึงทิ้งการเมืองทิ้งอบายมุขเพื่อเข้ามาสู่พระศาสนาครับก็เมื่อก่อนทำงานการเมืองก็ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาทำงานการเมืองตลอดตั้งอายุ20กว่าก็เรียกว่า
ทำการเมืองมาตลอดชีวิตไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยจนเป็นเลขารัฐมนตรีอยู่ หน้าห้องอยู่ในส่วนที่ติดกับอำนาจสูงสุดเลยก็สมัยเด็กๆก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพที่ไม่ต้องทำอาชีพอื่นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ด้วยเงินเดือนที่ประชาชนให้ก็ทำอย่างนั้นมาแต่ว่าพอเราก็สนใจในเรื่องของพุทธศาสนามาด้วยได้อ่านงานเขียนของพระอาจารย์พุทธทาสตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็มีเวลาก็จะไปกราบท่านแล้วก็จะไปฝึกสมาธิภาวนาที่วัดท่านแล้วก็มีความตั้งใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปบวชที่วัดพระอาจารย์พุทธทาสให้ได้นั่นคือความตั้งใจแต่ว่าการที่เราทำงานการเมืองเนี่ยมันก็จะมีข้ออ้างว่าไม่ว่างตลอดเวลา มันจะติดนู่นติดนี่อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งว่าเมื่อเขามีปฏิวัติก็คือว่าที่และพอดีที่วัดสวนโมกก็มีเปิดให้บวชเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็เลยคิดว่าโอ้เราน่าจะใช้โอกาสนี้ไปบวชตอนนั้นพระคุณเจ้าก็บวชพร้อมๆในช่วงเวลาเดียวกันไล่เลี่ยกันกับนักการเมืองหลายคนใช่มีลุงกำนันมีผู้ใหญ่มีใครต่อมีอะไรที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองตอนนั้นแต่ทุกคนก็สึกออกมาหมดแล้วพระคุณเจ้าไม่สึกก็ล่ะเขาก็ยังคงหลงไหลการเมืองกันอยู่แต่ว่าเราได้บวชแล้วเราได้มีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองมากได้เจริญสติสมาธิภาวนาได้เข้าคอร์สฝึกฝนในมีเวลามากขึ้นตอนเป็นคารวาสเนี่ยเราไปสัก3วัน5วันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับมาทำงานแล้วอบรมธรรมะ 2-3 วันนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าท่านสาธุชนจะเข้าไปแต่พอได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติเต็มเวลาพอได้ปฏิบัติเต็มเวลาก็ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะในคำสอนที่ว่าสุขอื่นใดเหนือความสงบเป็นไม่มีเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจว่าโอ้ตอนเรามีเงินตอนเรามีอำนาจตอนเรามีตำแหน่งตอนเรามีนู่นมีนี่ก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวต่อเมื่อไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีความสุขใช่ไหมแต่พุทธองค์ทรงสอนว่าสุขอื่นใดเหนือความสงบเป็นไม่มีคือเราไม่ต้องมีอะไรเลยคือเรามีแค่ความสงบเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วก็เป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่าที่เราที่เคยมีด้วยพระคุณเจ้ายังมองประเด็นการเมืองแล้วเกิดมีความรู้สึกในใจไหมครับว่าฝ่ายนี้ทำไมทำอย่างนี้ฝ่ายนี้ทำไมทำอย่างนั้นทุกคนที่เวลามองย้อนเข้าไปการเมืองกับงานที่พระคุณเจ้าเคยทำอยู่เนี่ยมองอยู่พระคุณเจ้ามีความรู้สึกยังไงต่อการเมืองไหมครับวันหนึ่งต้องพาเนนที่สวนโมกไปดูงานที่รัฐสภาครับแล้วเราก็สึกปรองขึ้นมาเลยว่าโอ้ทำไมเราทนอยู่ที่นี่ได้ตั้ง20กว่าปี ก็ยังเถียงกันเรื่องเดิมเนี่ย ก็ยังเถียงกันเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่เหมือนเดิม ตอนที่ไปอเมริกาก็มีคนถามเรื่องนี้เหมือนกันที่อเมริกาก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่เฉพาะประเทศไทยก็คือสรุปก็คือยังวนอยู่เรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์กันไม่ได้มาสนใจในเรื่องว่าศีลธรรมไม่ได้มาสนใจว่าประชาชนจะเป็นยังไงแต่การเมืองมันก็ช่วยคนได้นะครับถ้าพระคุณเจ้าจะได้เข้าไปทำหน้าที่ในตรงนั้นหรือว่ามองว่าทางธรรมนี่ก็ช่วยได้ไม่แพ้กันเลยคือการเมืองเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับบู้ป้าบเหมือนกับดูมีการเปลี่ยนแปลงได้ไวแต่ว่าจริงๆแล้วการเมืองที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนาประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเหมือนกันทุกประเทศถ้าการเมืองยังเอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเนี่ยมันก็ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะพึ่งหวังได้คือถ้าเป็นอย่างนี้มาอยู่ในทางธรรมแล้วมาอยู่ในผ้าเหลืองยังช่วยได้เยอะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามาเคลื่อนไหวทางด้านศีลธรรมอาจจะช้านะในการที่จะสร้างให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการที่ทำได้ในระยะยาวถ้าทุกคนมีศีลธรรมสังคมก็จะอยู่กันด้วยความผาสุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะช้าแต่ว่ามันก็มั่นคงในการที่จะสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งหน้าไปได้ทราบมาว่าตอนนี้หลังจากที่เข้าพรรษาแล้วพระคุณเจ้าเตรียมที่จะทุดงต่อแล้วรอบหน้านี่คุณผู้ชมครับโจทย์ยากกว่าเดิมเพราะว่าจะจากไทยไปพม่าจากพม่าไปผ่านอินเดียผ่านปากีสถานผ่านอัฟกานิสถานผ่านตุรกีเลยไปถึงยุโรปเลยอันนี้ตั้งเป้าหมายอย่างไรครับหรือว่ายัง3ข้อเหมือนเดิมที่ต้องการที่จะทำก็ยัง3ข้อเหมือนเดิมก็คือว่าเราเดินทำความเพียรเนี่ยก็ได้ประโยชน์แต่เราส่วนตัวบุคคล
แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้ทำความเพียรแล้วเราทำประโยชน์อย่างอื่นไปด้วยก็จะยังประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกก่อนหน้าจะไปเดินอเมริกาผู้คนก็จะมีความเห็นว่าคนเขาจะสนใจเหรอเขาคงมองเห็นว่าเป็นกะเหรี่ยงคนหนึ่งไปเที่ยวเดินแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้คนอเมริกาก็สนใจตอนนี้คนก็จะมามองว่าไปเดินในประเทศอาหรับเขาอาจจะไม่สนใจแต่จริงๆก็ต้องไปพิสูจน์ดูก็ต้องพยายามทำดูไม่ใช่ว่าอะไรยากแล้วเราไม่ทำเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ว่าจะยากยังไงก็พระก็จะตั้งใจทำแล้วก็คิดว่าสันติภาพเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกไม่เฉพาะศาสนาใดหรือว่าชนชาติใดน่าจะเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกทุกชนชาติทุกศาสนาเนี่ยก็ต้องการสันติภาพทั้งนั้นเพราะสันติภาพก็คือความผาสุกของทุกคนที่อยู่ร่วมกันปลายทางคือที่ไหนครับไปก็จะไปสุดมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าเที่ยวนี้เดินไปสุดมหาสมุทรแอตแลนติกที่นิวยอร์กครับไม่ข้ามไปฝั่งเกาะสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าเอาสุดมหาสมุทรนี่ก่อนเอาสุดมหาสมุทรสุดแผ่นดินเดินจนสุดแผ่นดินจะยากก็ตรงที่จะต้องเดินข้ามทะเลทรายแล้วก็ผมว่ายากทุกตรงเลยขอรับ เพราะว่าอินเดียก็ไม่ง่ายคนอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าอาหารการกินก็อาจจะยากหน่อยพม่าก็ต้องผ่านพื้นที่ที่อาจจะมีการสู้รบไปแถวอัฟกันแถวปากีสถานศาสนาก็ต่างสู้รบก็มีต้องถามพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าวางแผนยังไงขอรับก็ตั้งใจเดินอย่างเดียวไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศไม่ว่าจะเจอสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเจอสภาพแวดล้อมทางการเมืองทางสังคมยังไงก็เราจะตั้งใจเดินอย่างเดียวทำจิตให้ว่างเจออะไรก็ทำจิตให้เบิกบานพร้อมจะเจอทุกสถานการณ์ทำความเพียรไปทุกสถานการณ์ทุกภูมิประเทศทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็เดินอย่างเดียวถามในแบบปุถุชนหน่อยเรื่องของเส้นทางนี่ต้องทำการบ้านไว้ก่อนหรือยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินริมทางหรือว่าถ้าเรานึกถึงพุทธกาลก็คือมีปัจจัยไปเล็กน้อยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าสาธุชนจะมีการบิณฑบาตใส่บาตรหรือจะอะไรจะใส่บาตรหรือจะอะไรยังไงก็ตามนั้นหรือเปล่าครับเที่ยวนี้ก็มีการเตรียมตัวบ้างก็มีญาติโยมที่จะติดตามไปคอยช่วยเหลือเพราะว่าในประเทศอาหรับเองเนี่ยที่เราจะต้องเดินผ่านหลายเดือนเนี่ยแล้วก็เดินผ่านทะเลทรายด้วยเนี่ยอาจจะไม่มีอาหารและอาจจะไม่มีคนถวายพัตตาหารเลยก็อาจจะเป็นไปได้ก็มีญาติโยมที่สนใจเห็นว่าภารกิจของพระที่ทำไปเนี่ยก็มีประโยชน์ก็จะตามไปก็เห็นมีสนใจกันหลายคนอยู่ก็จะเกิดความสะดวกขึ้นนะคือตามไปส่วนหนึ่งแล้วอาจจะไปส่งต่อกันส่วนหนึ่งว่าตรงไหนจะแนะนำเหมือนที่อเมริกาเขาก็ญาติโยมก็แนะนำกันว่าใครมาช่วยอุปถัมภ์พระดูแลพระตามเขาก็ทำกันเองนะแล้วก็มันก็ส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอดีกันทุกจังหวะที่พูดมาทั้งหมดนี้หลวงพี่ไม่เคยไปต้องถามแบบง่ายๆไม่เคยไปบอกโยมเธอช่วยฉันหน่อยเธออำนวยความสะดวกเคยไม่เคยมีการติดต่อไม่เคยมีก็มีการเวลาโยมสอบถามก็มีการคุยกันบ้างแล้วก็มีการวางแผนกันบ้างคือทั้งหมดแล้วแต่โยมส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เพราะว่าญาติโยมมาช่วยกันมากกว่าต้องถามว่าคุณเจ้าเยอะๆเลยก็คือว่าพอเราผ่านแถวตอนออกกลางที่นับถือศาสนาต่างแล้วก็ด้วยความกังวลคือก็อาจจะมีแนวความคิดสุดโต่งจริงๆไม่ได้ศาสนาแถวนั้นอย่างเดียวที่สุดโต่งบอกว่าทุกศาสนามีสุดโต่งหมดเวลาเราไปแบบผ้าเหลืองแบบนี้เนี่ยมันประกาศไปแล้วว่าเรามีความต่างแม้ว่าเราจะต้องการจะเป็นประกาศสันติภาพแต่ว่าเขาบอกนี่มาด้วยความต่างพระคุณเจ้าไม่กังวลไม่กลัวใดๆเลยหรอครับก็สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาก็ถามคำถามนี้เหมือนกันนะว่าจะปลอดภัยไหมเขาถามว่าพระคุณเจ้าจะไปต่อที่ไหนเขาถามว่าจะปลอดภัยไหมจะปลอดภัยไหมอาจจะต้องทิ้งชีวิตที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคือหมายความว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยได้ทำประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วทำสุดกำลังแล้วจะต้องละสังขารไปแล้วต้องทิ้งชีวิตไปเพราะได้ทำประโยชน์เนี่ยไม่เสียใจคือหมายความว่าได้ทำเต็มกำลังแล้วก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ประมาทใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามองในมุมกลับกันว่าเราอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อให้อายุยืนก็น่าเสียดายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คิดว่าถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรข้างหน้าหรือว่าจะมีสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากยังไงก็คิดว่าจะมุ่งหน้าไปกี่เดือนขอรับกี่เดือนที่จะถึงจากประเทศไทยหลังจากออกพรรษานี้แล้วแล้วก็จะไปถึงฝั่งแอตแลนติกไปฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยใช้เวลากี่ปีกี่เดือนเฉพาะเดินสุดทวีปเอเชียเดินสุดประเทศตุรกีอาหรับเนี่ยที่นับถืออิสลามเนี่ยน่าจะประมาณ1ปี
เพราะว่าจากประเทศไทยไปถึงอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองที่แบ่งระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปเนี่ย 9,000 กิโลเมตรเฉลี่ยเดินหนึ่งวันหนึ่งกี่กิโลครับวันหนึ่งเดินประมาณ50กิโลเมตรไม่บวกลบเผื่อบวกลบนิดหน่อยระหว่างก็เดือนหนึ่งก็อาจจะได้สักประมาณ 1,500 กิโลเมตรแต่ว่าอย่างต่ำก็ต้อง 1,000 กิโลเมตร 9,000 กิโลเมตรก็เดินประมาณ9เดือนก็น่าจะสบายปีนึงเพราะว่าพระต้องเข้าพรรษาอาจจะต้องมีการจำพรรษาอยู่ในบางช่วงบางเวลาด้วยก็ถ้าพอถึงนาคฤดูที่ต้องเข้าพรรษาก็ต้องหยุดเดินก็เพราะฉะนั้นก็วางแผนว่าประมาณปีหนึ่งให้เดินสุดทวีปเอเชียให้ได้ครับฝากธรรมะสำหรับสาธุชนหน่อยครับก็ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำใจให้ว่างแล้วก็ทำจิตให้มีเมตตาก็มีสองอย่างนี้ชีวิตก็จะไม่ทุกข์แล้วแต่ถ้าจิตเรายังรู้สึกว้าวุ่นแล้วก็ยังกังวลนู่นนี่แล้วก็ขาดเมตตาก็จะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็ขาดไปซึ่งความสุขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝึกง่ายๆที่พระเจ้าทรงสอนก็คือว่าทำจิตให้ว่างทำจิตให้มีเมตตาก็จะมีความสุขแล้วครับกราบธรรมสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรคุณผู้ชมครับและนี่คือ New Talk กับ New 18ผมไม่มีข้อสรุปครับแต่สรุปโดยคำสั่งสอนของพระคุณเจ้าหลักธรรมที่พระคุณเจ้าได้หยิบยกมาเพื่อเตือนสติแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ผมและคุณและพระคุณเจ้ารวมถึงรายการนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ